นับสนุนโดย Care Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาท่านผู้ชมครับเป็นไปได้อย่างมากเลยนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกในอนาคตนี้ส่วนหนึ่งจะได้อิทธิพลจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกลางเดือนนี้ครับเพราะว่าระหว่างวันที่18ถึง21เดือนนี้กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพการประชุมที่มีชื่อว่าวันยังเวิลด์ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ครับนี่เป็นเวทีที่จะมีผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลกเป็นพันคนนะครับจะมานั่งคุยกันในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนภาวะของความเป็นผู้นำและการปกครองประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนั้นจะถูกนำไปผลักดันครับให้กลายเป็นวาระของโลกให้ได้ครับนั่นคือความตั้งใจนะครับแต่การประชุมครั้งนี้มีความหมายอย่างไรต่อประเทศไทยคืนนี้ผมจะคุยกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ร่วมรายการครับครับยินดีครับถามแรกเลยคือทำไมต้องเป็นกรุงเทพครับวันยังเวิลด์เขาไม่เคยเขาจัดมา5ครั้งแล้วแต่ไม่เคยจัดในเอเชียนะครับพอพวกเราทราบก็สร้างข้อเสนอขึ้นมาต้องไปแข่งกับเมืองอื่นใช่ไหมครับต้องแข่งกับเมืองจากเกาหลีจากจีนนะครับจากญี่ปุ่นครับแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้เรามีอะไรดีถึงชนะประเทศเหล่านี้เอ่ยชื่อมาเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยโอ้แข็งนั่นเลยนะที่จริงสำหรับคนต่างชาติในกรุงเทพนี่มีเสน่ห์มากนะครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยนึกว่ากรุงเทพมีเสน่ห์เพราะมันใกล้ตัวเกินไปนะครับแล้วเขาชอบที่เรามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่เลยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีวิถีชีวิตที่หลากหลายแล้วก็ข้อเสนอของเราในเรื่องของรูปแบบของการเปิดการปิดเป็นต้นเนี่ยก็ชนะใจเขาครับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันของประเทศไทยนี้ไม่เป็นปัจจัยในการพิจารณาใช่ไหมครับก็คงไม่เป็นนะครับแต่นั่นเป็นห่วงไหมตอนที่เสนอเนี่ยเป็นห่วงก็ย่อมเป็นห่วงอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ได้คุยกับผู้จัดที่อยู่ที่ลอนดอนหลายครั้งเข้ามาเยือนหลายครั้งแล้วก็เราก็ให้เขาเห็นถึงสิ่งดีๆของกรุงเทพการแสดงอาหารเป็นต้นเขาก็พอใจมากครับเขาเห็นของจริงครับครับคือภาพที่เราจะเห็นระหว่างวันที่18ถึง21เดือนนี้นะครับก็จะมีผู้นำรุ่นใหม่บวกกับผู้นำวงการต่างๆปัจจุบันเนี่ย1,500คนนะจะมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยทุกคนก็จะมาแสดงความคิดเห็นผลักดันในวาระต่างๆการศึกษาสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนเนี่ยคือดูจากคำอธิบายวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้แล้วนะครับคงจะเหมือนที่ผ่านมาคือมันฟังแล้วมันมีความคาดหวังไว้สูงมากเลยว่ามันจะเป็นวาระที่มีข้อสรุปแล้วจะผลักดันให้มันกลายเป็นวาระของโลกได้เนี่ยมันทางปฏิบัติมันทำได้ยังไงครับคราวนี้จะทำได้โดยตรงเลยนะครับครับสหประชาชาติเพิ่งประกาศว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยจะต้องทั้งโลกเนี่ยจะต้องร่วมมือกันรับมือกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วก็ให้มีเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะส่งข้อเสนอไปให้ UN เลยครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีและที่สำคัญคือเวทีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนอย่างเดียวเป็นเวทีที่เป็นกำลังให้กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยกลับไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมช่วยกันผลักดันคนละนิดคนละหน่อยนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงในวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในโลกนี้อีกนานแล้วก็ถ้าวันนี้ทำไม่สำเร็จวันหน้าเขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำให้สำเร็จก็ได้นะครับบางทีหลายสิ่งหลายอย่างมาจากความฝันนะครับการไปโลกประจันนี่ก็เคยเป็นความฝันอย่างมาก่อนต้องมีความฝันก่อนถึงจะดันให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ใช่ไหมใช่ครับผู้นำรุ่นใหม่ในความหมายของวันยังเวิลด์คือเยาวชนอายุระหว่าง18-30ปีใช่ไหมครับแล้วพันกว่าคนที่จะมาประชุมที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนจากกลุ่มคนที่หลากหลายมากคนเหล่านี้เราคัดเลือกมาด้วยความมั่นใจใช่ไหมครับว่าเขากลับไปแล้วหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยจะผลักดันให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างของไทยเนี่ยเราคัดเลือกมาอย่างไรอย่างของไทยนะครับคือ
ก็จะมีสปอนเซอร์ส่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดที่จะดูว่ามาตรฐานถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องภาษาแล้วก็ความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับแต่ในส่วนที่กทม.ส่ง100คนเนี่ยนะครับเราเปิดรับสมัครทั่วประเทศแล้วมีคนสมัครจากทุกจังหวัด1,542 คนเราส่งทั้งหมดไปให้ลอนดอนแล้วลอนดอนเขามีคณะกรรมการคัดเลือกเหลือ390คนแล้วก็ส่งกลับมาให้เราตัดสินโดยที่ไม่เห็นชื่อโดยไม่เห็นนามสกุลนะครับคือเป็นดูแต่คุณสมบัติดูแต่เรื่องที่เป็นองค์ประกอบไม่ดูชื่อนะครับแล้วเราก็ได้มา100คนซึ่งผมดีใจมากครับเพราะว่าเป็นมีคุณภาพสูงแล้วผมเชื่อว่าไม่ด้อยใครแน่ๆครับคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของคนกลุ่มนี้ร้อยคนเนี่ยคือตรงไหนครับคือความตั้งใจที่จะทำอะไรให้แก่ส่วนรวมนะครับที่ลอนดอนคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักใครหรอกครับแต่ที่เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือวิธีที่ผู้สมัครตอบคำถามทั้งในส่วนว่าที่ว่าคิดว่าจะทำอะไรให้แก่ส่วนรวมและเคยทำอะไรให้ส่วนรวมนะครับแล้วเขาดูตรงนี้ให้คะแนนตรงนี้รวมถึงคะแนนที่การใช้ภาษาด้วยนะครับแล้วก็เลือกมาให้เราตัดสิน390คนจาก 1,542 คนครับครับคือความคาดหวังของการประชุมที่มีมาแล้ว5ครั้งใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือการที่สามารถที่จะเอาวาระที่มีการพูดคุยกันเนี่ยไปผลักดันจนกระทั่งมันสามารถเคลื่อนเป็นวาระของโลกได้นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีกระบวนการที่จะไปติดตามได้ไหมว่าสิ่งที่คุยกันไว้สิ่งที่ผลักดันแล้วผู้นำโลกรับไปแล้วเนี่ยมันเป็นจริงได้แค่ไหนยังไงเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยคงต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่ว่าคนที่ได้ผ่านกระบวนการของการประชุมนี้แล้วเนี่ยเขาเวลาเขากลับไปเนี่ยเขาทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างไรนะครับก็วันยังเวิร์มเนี่ยองค์กรเนี้ยเขาก็ติดตามและเขาคำนวณว่าสิทธิ์เก่าวันยังเวิร์มเนี่ยนะครับได้ทำประโยชน์ให้แก่คนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่คน6ล้านกว่าคนแล้วครับเขาใช้บริษัท Pricewaterhouse เป็นคนประเมินติดตามดังนั้นเนี่ยลองคิดดูสิครับประชุม5ครั้งเนี่ย6ล้านได้ประโยชน์แล้วโดยตรงนะครับถ้าประชุม10ปีก็มี 15,000 คนละนะครับกับเผลอๆรุ่นแรกๆเนี่ยกลายเป็นผู้บริหารไปแล้วด้วยเป็นผู้นำตัวจริงไปแล้วจริงตัวจริงนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันจะมีการขับเคลื่อนไปเรื่อยๆครับแต่ไม่ใช่ว่าม้วนเดี๋ยวจบกลับไปแล้วก็ผลักดันให้ไม่ใช่มันต้องเป็นกระบวนการครับแล้วก็วันยังเวิร์ดนะครับองค์กรเขานี้เขาก็เข้าใจตรงนี้ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของกระบวนการเพียงแต่ว่าจะเริ่มกระบวนการอย่างไรและทำให้กระบวนการนี้มันยั่งยืนต่อไปอย่างไรครับคือสร้างคนที่มีความตระหนักมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันก้าวสำคัญที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำม้วนเดี๋ยวจบครับในส่วนของไทยนะครับเราก็ได้ส่งตัวแทนไปประชุมก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคนเหล่านี้กลับมาเราเห็นหน้าเห็นตาเห็นการกระทำเขาชัดเจนขนาดครับก็มีความหลากหลายนะครับแล้วก็รุ่นที่เข้ามาตอนนี้ก็เกือบจะหน้าใหม่หมดเลยทุกคนนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีครับแล้วเป็นผมตั้งใจว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากวันยังเวอร์จบแล้วเนี่ยผมจะหาวิธีให้เป็นให้มีเวทีสำหรับคนเหล่านี้ที่จะทำสิ่งที่ตนอยากทำครับครับคุณชายคงมีโอกาสได้ศึกษาประวัติกับคุณสมบัติของคนที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยคิดว่าดูแล้วนี่เราภูมิใจหรือเราดีใจแค่ไหนที่เรามีคนรุ่นใหม่แบบนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยดีใจภูมิใจและตกใจครับตกใจด้วยนะตกใจว่าคนรุ่นใหม่ไทยคุณภาพสูงจริงนะครับแล้วมีความคิดที่เจ๋งมากเลยอ่ะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดมาที่ตรงมาและหลายคนเนี่ยทำงานอิสระนะครับครับครับมีบริษัทของตนเองนะครับทำนู่นทำนี่ซึ่งกล้ามากนะครับสำหรับคนอายุ20กว่านะครับคุณชายได้อ่านวิสัยทัศน์ของคนเหล่านี้แล้วเนี่ยหรือตอนที่เขาตอบคำถามเนี่ยมันมีช่วงไหนไหมครับสิ่งที่เขาตอบมาที่ทำให้เราเห็นว่าเออคนรุ่นใหม่นี่เขาห่วงสังคมเขามีวิสัยทัศน์เขาต้องการมีส่วนร่วมถ้านั่งอยู่ในห้องเดียวกับ คนเหล่านี้แล้วเนี่ยจะเห็นครับว่าเขาตั้งใจจริงๆนะครับ
แน่นอนเขาต้องมีอาชีพเขาต้องมีรายได้แต่ว่าส่วนลึกเขาก็ให้ความสำคัญต่อลึกต่อสังคมอย่างมากแล้วมันชัดเจนครับมีกลุ่มหนึ่งครับประมาณ30คนมาพบผมที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครนั่งคุยกันและคำถามที่เขาถามผมชัดเจนครับว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่นั่งเล่นตลอดวันแต่เป็นคนที่มีความคิดความอ่านความห่วงใยต่อเรื่องต่างๆและสิ่งที่เขาห่วงใยมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะกทมจะทำอะไรเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่ออันนี้คือชัดเจนแสดงว่าเขาต้องการครับแล้วผมจะพยายามตอบสนองความต้องการอันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับคือนอกจากผู้นำรุ่นใหม่แล้วนะครับก็ยังมีผู้นำรุ่นปัจจุบันเนี่ยในมาจากต่างสาขาเยอะมากเลยนะครับเช่นอดีตเลขาธิการสหประชาชาติโคฟีอันนันก็มานะครับคุณมูฮัมหมัดยูนุสนะครับเจ้าของต้นคิดเรื่องของไมโครเครดิตนะครับที่นำมาสู่การตั้งธนาคารกรามินแบงค์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนะครับมุสเซียเซรายนะครับซึ่งตอนนี้ถูกส่งชื่อเข้ารับรางวัลโนเบลด้วยเพราะว่าช่วยพวกผู้ลี้ภัยที่หนีข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมานะครับแมนนี่ปาเกียวนักบวยชื่อดังของฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองด้วยแน่นอนครับบ๊อบเกลดอฟนะครับนักร้องนักเขียนเพลงนักแต่งเพลงชื่อดังแล้วก็มามีบทบาทในเรื่องของการช่วยสังคมโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนมากเลยคนเหล่านี้เราทางที่เชิญมาเนี่ยเราคาดหวังให้คนเหล่านี้มาพูดอะไรหรือทำอะไรที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ฟังแล้วก็มีแรงบันดาลใจแบบถ้าเหมือนที่ดับลินเมื่อปีที่แล้วที่ผมไปดูนะครับเขาก็จะเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้ใหญ่กับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่เป็นเวทีใหญ่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะมีประการประชุมย่อยเหมือนกันด้วยนะครับแต่ที่สำคัญคือเวลาอาจจะไม่มากนักแต่ว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่จะได้รับกับคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่การถ่ายทอดประสบการณ์เท่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นการถ่ายทอดแรงบันดาลใจเพราะผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยคือคนระดับโลกที่เคยทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วเนี่ยนะครับเขาคิดยังไงเขามีความคิดความอ่านยังไงสิ่งเหล่านี้นี่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่นะครับมันไม่ใช่เรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเดียวเพราะเวลามันไม่พอหรอกครับ3วันคนเหล่านี้นี่ประสบการณ์เยอะแยะเลยนะครับจะมาถ่ายทอด3วัน3คืนเนี่ยไม่พอหรอกครับครับคุณท่านผู้ว่ามากที่ร่วมรายการคืนนี้นะครับขอบคุณดีครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ